การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2สันนิเทศนะครับทีมงานจากสพ.พิจิตรเขต2ผมขอคุยเรื่องวันนี้ครับเรื่องแรก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมีความรู้ความก้าวหน้าสมัยก็จะต้องมาทำเนี่ยสุดท้ายครับสามารถพยายามมาคุยกันแล้วก็มีจุดยืนเลยก็ประกอบเป็นฐานเป็นองค์กรเป็นที่ชุมนุมหรือว่าถ้าไปเช็คเงินเดือนนะ
พอเรียนเก่ง